ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขับไปคุยหนุนใจไปนะครับพระขอบคุณเจ้าพี่น้องครับทุกวันนี้นะฮะก็ทำให้เราได้เห็นถึงพระคุณพระเจ้ามากขึ้นนะครับเราได้สัมผัสถึงความจริงนะฮะผ่านพระคำพระเจ้านะในสิ่งที่มนุษย์ต้องรับผิดชอบนะฮะตามการกระทำที่ได้หว่านลงไปแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับถึงว่าสถานการณ์ในประเทศสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรนะฮะแต่ขอให้สถานการณ์ระหว่างเรากับพระเจ้ายังคงเหมือนเดิมคือเรายังคงมั่นคงมั่นใจในการเลี้ยงดูนะฮะในการปกป้องในการคุ้มครองนะครับที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับก็ฉวยโอกาสพี่น้องครับในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับอย่าไปก่อให้เกิดความกลัวนะหรือความวิตกกังวลนะฮะแต่ขอให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เราจะได้พัฒนาเรื่องความเชื่อนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้สิทธิอำนาจนะครับในพระนามของพระเจ้ามากขึ้นนะครับเพื่อพัฒนานะครับจากเด็กฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมันต้องมีสถานการณ์นะครับเป็นน้องแบบนี้นะที่จะมาเขาเรียกว่าบีบเหมือนเราอยากจะทานน้ำอ้อยใช่ไหมครับถ้าเรานั่งมองแต่ต้นอ้อยนะฮะไม่บีบมันออกมานะครับน้ำอ้อยก็คงจะไม่ให้เราได้ดื่มนะครับเหมือนกันนะฮะเราอยากจะทานน้ำมะพร้าวนะครับแล้วมานั่งมองต้นมะพร้าวนั่งมองลูกมะพร้าวเราไม่เฉาะเราไม่ผ่ามันเราก็ไม่ได้ดื่มฉันได้ฉันนั้นพี่น้องครับผมอยากจะเปรียบเทียบนะฮะพระคำพระเจ้าก็เช่นเดียวกันนะครับกอบไปด้วยนะฮะสิทธิอำนาจฤทธิเดชพระคำพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งความรู้สิปัญญาถ้าเราไม่เปิดพระคัมภีร์นะครับออกมาอ่านนะครับแล้วเราจะได้ความรู้ได้สิปัญญาได้ยังไงอย่าลืมว่าทุกวันนี้เนี่ยเราจะอาศัยสิทธิปัญญาของมนุษย์นะฮะดำเนินชีวิตที่จะเป็นที่โปรดปรานเป็นที่ถวายพระเกียรติพระเจ้านั้นคงจะยากนะครับทางเดียวคือเราต้องหันมาสนใจอ่านนะฮะใคร่ครวญนะฮะพระวจนะพระเจ้าแบบจริงๆจังๆนะครับคือคำว่าจริงจังคือเราต้องทำจะเป็นสร้างวินัยนะฝ่ายวิญญาณจริงๆนะครับไม่ใช่แค่พอฟังคำเตือนคำหนุนใจก็ทำอยู่ได้วันสองวันนะครับแล้วก็ไปทำอีกนะฮะสุดท้ายก็กลับไปสู่วิถีแบบเดิมๆนะครับคือการที่ผมพยายามเขาเรียกว่าจำจี้จำชัยนะครับในเรื่องนี้บ่อยๆเพราะพี่น้องครับผมเป็นครูเป็นอาจารย์นะครับเราเองก็อยากจะเห็นพี่น้องสมาชิกนะครับในแต่ละคริสตจักรนะครับท่านที่เรารับผิดชอบอยู่ดูแลอยู่กับพี่น้องต่างคริสตจักรก็ตามอย่างน้อยพี่น้องครับก็มีโอกาสที่จะใช้เวลานะครับกับความคิดของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเราจะเทความคิดของเราแก่เจ้าเราจะให้ถ้อยคำของเราแจ้งแก่เจ้าตรงนี้ก็ชัดเจนพี่น้องครับถ้าพี่น้องอยากจะศึกษาความคิดของพระเจ้านะก็ต้องเปิดพระคัมภีร์อ่านหรือไม่ก็ต้องเปิดพระคัมภีร์ฟังนะครับและสิ่งที่สำคัญอย่าลืมว่าเราทุกคนมีการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วก็ควรที่จะอธิษฐานนะขอการทรงนำที่มาจากพระวิญญาณขอพระองค์ทรงโปรดสอนเราขยายความคิดให้กับเราพี่น้องครับผมอยากเห็นพี่น้องคริสเตียนไทยเนี่ยมีประสบการณ์ตรงนะครับกับพระวิญญาณการที่เรานะครับช่วงเวลานี้เราดูการถ่ายทอดสดนะครับการสอนของอาจารย์หลายท่านนะฮะผ่านโซเชียลมีเดียนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่บอกไว้นะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรานะครับก็คือเราเองต้องมีประสบการณ์นะครับกับการสอนที่มาจากพระวิญญาณก็โดยการตื่นเช้าเฝ้าเดี่ยวนะการใช้เวลาอยู่กับพระคำพระเจ้าแล้วก็ขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าที่เราสามารถนำพระคำพระเจ้ามาประยุกต์ใช้นะหรือแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับในหน้าที่การงานของเราถ้าเราบอกว่าเราจะพึ่งพาพระเจ้าในทุกทางก็ต้องเป็นแบบนี้พี่น้องครับยังไงสื่อต่างๆของโพลิโซนนะครับก็พยายามที่จะตอบสนองนะครับต่อพระบัญชาพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็ยังคงมีโอกาสท้าทายพี่น้องนะครับทุกๆคนนะครับที่มีโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์นะครับเพื่อจะใช้นะครับสื่อต่างๆที่เราได้มีโอกาสทำนะฮะจะเป็นประโยชน์เป็นพระพรนะครับกับพี่น้องทุกๆคนนะฮะที่ติดตามนะครับงานของเราอยู่เพราะอย่างนี้พี่น้องที่เล่น Facebook ก็มีเพื่อนๆนะครับบางคนก็มีเพื่อนๆเป็นพันคนนะฮะหรือพี่น้องบางท่านที่เป็นคริสเตียนนะครับมี channel ใน YouTube ของตัวเอง
ก็ควรที่จะใช้โอกาสตรงนี้ครับนะในการประกาศเป็นพยานแล้วก็นำความรู้ความเข้าใจนะครับที่เราได้รับจากพระเจ้านะครับมาชี้แจงมาอธิบายมาแบ่งปันนะโอ้วันนี้รถติดตรงนี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นแยกนะครับพี่น้องถ้าตรงไปก็ข้าขนงถ้าเลี้ยวซ้ายก็เข้าพัฒนาการนะฮะถ้าเลี้ยวขวาก็เข้าสู่ถนนเทพบุรีตัดใหม่นะครับเนี่ยพี่น้องครับเส้นทางก็มีการชี้นำมีป้ายบอกชัดเจนเหมือนกันพี่น้องครับเส้นทางสู่สวรรค์ก็มีการชี้นำนะชี้แจงอย่างชัดเจนนะครับว่าทำอย่างไรนะครับเราถึงจะกลับไปยังสวรรคสถานได้นะครับกลับไปอยู่ร่วมกับพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระคัมภีร์นะครับทุกข้อทุกตอนทุกคำก็เป็นเหมือนป้ายชี้ทางนะครับเพราะการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องครับมันเกี่ยวข้องกับเราด้วยนะครับในวันพิพากษามันเกี่ยวข้องกับวันที่พระเยซูคริสต์จะแยกแพะและแกะจะแยกข้าวละมานกับข้าวสาลีแล้วพี่น้องต้องตระหนักในเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าดำเนินชีวิตอะไรก็ได้นะครับคือเป็นคริสเตียนอะไรก็ได้ตามความคิดตัวเองไม่ได้เราต้องเป็นคริสเตียนที่อยู่ในความคิดของพระเจ้าอยู่ในมาตรฐานที่พระเจ้าได้กำหนดไว้นะครับก็เหมือนสินค้าของโรงงานใช่ไหมน้องเขาก็มีมาตรฐานในการกำหนดสินค้าในการผลิตออกไปสินค้าตัวไหนชิ้นไหนที่มันไม่ได้มาตรฐานพี่น้องครับก็ต้องคัดออกนะเพราะเช่นกันพี่น้องครับคริสเตียนที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับตามกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้าในวันพิพากษาก็ต้องถูกคัดออกแน่นอนนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจะเป็นคณะธรรมกิจนะครับหรือท่านจะมีส่วนนะครับในการถวายมากมายขนาดไหนก็ตามนะครับในงานของพระเจ้านะแต่พระเจ้าดูที่การประพฤตินะครับแล้วก็ดูว่าเรานะครับใช้พระคำพระเจ้าและพูดถึงพระองค์ในทางที่ถูกต้องหรือไม่นะครับเพราะนั้นสักแต่พูดนะครับก็ไม่ได้ถ้าพูดไปแล้วก็ต้องให้ถูกต้องด้วยนะครับและการพูดที่ถูกต้องเราก็ต้องมีมาตรฐานที่ถูกต้องด้วยนะครับไม่ใช่ฟังเขามาพูดนะแต่เป็นเพราะเราอ่านพระคัมภีร์เราอ่านตามมาตรฐานความจริงของพระเจ้านะครับจริงว่าจริงไม่ก็ไม่นะโอเคพี่น้องครับวันนี้ผมเข้ามาออฟฟิศเพราะเดี๋ยวจะมีการถ่ายทำรายการไบเบิลไทม์นะครับก็ขอบพระเจ้านะครับถึงออฟฟิศแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันพี่น้องครับคืนนี้นะฮะท่านบอลครับพี่น้องครับสวัสดีครับ